เห็นชื่อเห็นหนังสือนะเห็นครับโอเคเอาคุณก่อนเลยออกนี่คุณเริ่มเลยสวัสดีครับผมเอ๊ะสวัสดีครับต้องใส่ไมโครโฟนนะผมพี่พัฒน์พัชสุธานชาตินะครับจากสำนักพิมพ์ Illumination Station นะครับวันนี้เราก็มากับอาจารย์เก่งกิจกิติเรืองลาภซึ่งเป็นผู้แปล1คนในหนังสือเล่มนี้คืออาจารย์เข้ามาจังหวะดีมากเลยงานหนังสือจบไปแล้วค่อยมานะครับนะฮะก็ยังไงก็ยังเดียวไม่มานะไม่ยังเดียวไม่มาสายก็ยังเดียวไม่มาโอเคก็พูดไปหลายรอบแล้วแล้วก็เคยชวนอาจารย์ชยันทัศน์มาพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะคราวนี้ถ้าที่ผมอ่านนะแต่ผมอาจจะไม่เก่งเท่าอาจารย์เก่งหรอกถ้าที่ผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยคือมาชาลซาลินเนี่ยเขาเป็นนักมนุษยวิทยาอาชีพเขาคือต้องก็หรือมนุษยวิทยาต้องไปตามเกาะต่างๆแล้วก็ที่ตลกคือว่าเขามีงานส่วนมากอยู่ในพวกเกาะแปซิฟิกเขาจะไม่ค่อยเข้ามาที่แถวเอเชียเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่านักวิชาการไทยไม่ค่อยได้อ่านงานเท่าไหร่ยกเว้นอย่างอาจารย์เทศวงก็ว่ากันไปแกก็อ่านหมดแหละนะแล้วที่สำคัญคือว่าเขาไปทะเลาะกับโอบาซาลเกเรื่องไอ้ชาวกัตตันคุกกับไอ้เทพเจ้ามันเป็นเมืองอะไรอาจารย์เป็นเกาะอะไรนะก็ฮาวายป่าวะครับผมเข้าใจว่าฮาวายเถียงกันสึกเถียงกันอุตลุดแล้วหนังสือของโอบาซาลเกได้รางวัลอันนี้ตลกมากนะคราวนี้ทำไมแล้วคืออย่างนี้อาจารย์ประมาณ3ใน4ของหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงปรัชญาการเมืองเป็นหลักนะพูดตั้งแต่ฮอปส์แล้วก็พูดถึงออกุสตินพูดถึงจอห์นอดัมส์ไล่ไปที่นักประวัติศาสตร์กรีกที่ชื่อทูซิดิสแล้วก็กลับมาที่จอห์นเนี่ยก็คือเล่าอารยธรรมตะวันตกคร่าวๆเลยคือทั้งหมดเลยแต่ว่าเน้นที่ว่าบุคคลที่เชื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันเลวร้ายอยากให้อาจารย์ให้ความเห็นก่อนก็ได้ว่าทำไมนักมนุษยศาสตร์ถึงต้องมายุ่งเรื่องนี้ด้วยล่ะทำไมซาลินอย่ามาเขียนเรื่องนี้ล่ะอาจารย์คือจริงๆแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ของซาลินเนี่ยนะครับเขาพูดถึงธรรมชาติมนุษย์พูดถึงมายาคติเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์เลวร้ายอย่างเดียวเขาวิจารณ์พวกที่มองธรรมชาติมนุษย์ดีด้วยแต่ประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่เขาวิจารณ์ก็คือคอนเซปต์เรื่องธรรมชาติและความเป็นมนุษย์มากกว่าที่มันมาผูกกันในฐานะที่เป็นธรรมชาติมนุษย์งั้นโทษอาจารย์โทษนะงั้นจุดหลักๆของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่มาวิจารณ์ฮอปส์ว่าผิดไม่ว่าแกฮอปส์บอกว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่เลวร้ายฆ่ากันเองถ้าปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันอยู่กันเองเนี่ยตัวที่ไม่มีองค์ซอเวเรนหรือว่าองค์อธิปัตย์หรือกษัตริย์เนี่ยแล้วมันจะฆ่ากันเองเนี่ยจุดมุ่งหมายซาลินไม่ใช่เพื่อเถียงฮอปส์แค่นี้เองเขามีจุดหมายที่กว้างกว่านั้นอันนี้ผมพูดถูกไหมถูกครับเพราะว่าประเด็นนี้สำคัญของเขาก็คือว่าการที่เขายกฮอปส์หรือทูซิดิดิสขึ้นมาเนี่ยเนื่องมาจากว่านักคิดตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะมองธรรมชาติมนุษย์เลวร้ายแต่ในนี้เขาก็จะพูดถึงคนที่มองธรรมชาติมนุษย์ดีด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันวางอยู่บนความพยายามที่จะหาแก่นของธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งซาลินเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยคือถ้าเราอ่านไปถึงจนถึงช่วงหนึ่งเนี่ยซาลินก็จะยกพวกกลุ่มชนพื้นเมืองต่างๆหรือว่าวัฒนธรรมแบบอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตกซึ่งก็จะมองธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลอดหรืออาจจะไม่หรือเป็นธรรมชาติที่มันหรืออาจจะมองว่ามนุษย์เนี่ยแชร์กับสัตว์หรือกับสิ่งมีชีวิตแบบอื่นซึ่งมันไม่ได้มีธรรมชาติแบบเดียวที่ตายตัวเพราะนั้นการประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการวิพากษ์คนที่มองพวกที่มองว่าธรรมชาติมนุษย์แบบตายตัวซึ่งพวกตะวันตกส่วนใหญ่มองธรรมชาติมนุษย์ในแง่ร้ายครับอาจารย์ขอถามนิดนึงผมงงนิดนึงเวลามันมีคำว่าฟิสิสกับโนมอสนะฮะโนมอสก็คือกฎระเบียบหรือว่าอาจจะแปลว่าเคาน์เจอร์ก็ได้นะแต่ฟิสิสเนี่ยมันหมายถึงฟิสิสธรรมชาติของมนุษย์อย่างเดียวหรือหมายถึงธรรมชาติพวกป่าเขาหรือว่าน้ำตกอันนี้ถือเป็นฟิสิกส์ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับในความหมายที่ซาลินพูดถึงครับซึ่งประเด็นสำคัญของซาลินเลยก็คือการพูดถึงฟิสิกส์กับโนมอสเนี่ยมันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโบราณว่าพวกความคิดว่าด้วยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็นคู่ตรงข้าม ระหว่างฟิสิกส์กับโนมอสซึ่งการแยกคู่ตรงข้ามอันนี้มันก็พัฒนามาเป็นการแยกระหว่างร่างกายจิตใจมนุษย์กับสัตว์หรือว่ามนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมกับธรรมชาติซึ่งซาลินพยายามชี้เห็นว่าทั้งหมดนี้มันมีมรดกตกทอดทางความคิดชุดเดียวที่มันไล่เลียงมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันครับแม้ว่ากระทั่งงานของฟลอยด์เองก็ตามซึ่งพูดถึงการพยายามกดปราบไออันคอนเชียสอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันแบบควบคุมไม่ได้เลยพวกนี้นะครับมันก็เห
มีรากฐานความคิดมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นการพัฒนาของ civilization ต่างๆก็คือความพยายามที่จะกดข่มความเป็นสัตว์หรืออะไรบางอย่างความเป็นธรรมชาติที่มันฝังอยู่ในตัวของมนุษย์ครับครับทีนี้ที่อย่างนี้อาจารย์ถ้าคือก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเชื่อฮอปส์ไปหมดใช่ไหมมันก็มีจอห์นล็อกส์ที่มองมนุษย์ดีขึ้นมาหน่อยมีลุสโซที่โอ้โหธรรมชาติมนุษย์ตั้งเดิมมันดีแต่สังคมทำให้มนุษย์มันขาดเสรีภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองงานของซาลินเนี่ยสำหรับคนที่อ่านงานปรัชญาการเมืองมาก่อนเนี่ยโลกพวกเขาอ่านไปแล้วเขาจะได้อะไรอาจารย์หรือถ้าเกิดเขาโอเคเขาบอกเขาไม่เชื่อฮอปส์อ่ะเขาเชื่อลุสโซหรือก็เชื่อล็อกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานของซาลินจะมีผลกับคนพวกนี้ไหมครับอาจารย์นะครับว่าคือผมคิดว่าวิธีคืองานของซาลินเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะครับในหนังสือเล่มนี้คือเราจะมองว่ามันเป็นการถกเถียงในแง่ประวัติศาสตร์ความคิดก็ได้เนาะกับพวกนักคิดตะวันตกหรืออาจจะมองว่ามันเป็นงานของพวกนักมนุษยวิทยาก็ได้หรือจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงคือสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยมันไม่ใช่การบอกว่ามายากมันไม่ได้การบอกว่า state of nature ในงานของฮอปส์เนี่ยผิดไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดอันนั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่า state of nature ของฮอปส์ผิดเท่ากับว่าเขาเชื่อว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรเพราะนั้นซาลินบอกว่าการตั้งคำถามแบบปรัชญาการเมืองในยุคนึงเนี่ยที่เชื่อว่าเราจะต้องกลับไปหาไอ้ state of nature ก่อนเพื่ออธิบายการกำเนิดของ state เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นในตัวของมันเองคือเราสามารถที่จะใช้วิธีการอื่นในการทำความเข้าใจปัญหานี้ได้เพราะนั้นข้อวิจารณ์ซึ่งนักปรัชญาการเมืองก็อาจจะบอกว่าโอเคไอ้ state of nature นี่ไม่มีใครบอกหรอกว่ามันเป็นความถูกต้องทางประวัติศาสตร์มันเป็นมิธที่เขาใช้ในการเล่าเรื่องของทางปรัชญาการเมืองของฮอปส์หรือตะวันตกซึ่งซาลิมไม่ได้ไปเถียงประเด็นนั้นครับประเด็นก็คือว่าเราต่างอยู่ในโลกของเรื่องเล่าทั้งนั้นแหละประเด็นก็คือว่าซาลินตั้งคำถามว่าเรื่องเล่าแบบปรัชญาตอนตกเนี่ยมันสร้างผลสะเทือนสร้างผลกระทบอะไรบ้างมันกีดกันประเด็นอะไรออกไปบ้างหรือมันตีกรอบความคิดของเรายังไงบ้างซึ่งเขาพยายามไปชี้เห็นว่าเฮ้ยเรามันมีวิธีคิดแบบอื่นแต่เขาไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นชนพื้นเมืองเนี่ยถูกมากกว่าฮอปส์หรือมากกว่าตอนตกแต่ประเด็นก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชนพื้นเมืองเองก็ถูกครอบด้วยความคิดว่าด้วยกำเนิดของสังคมกำเนิดของรัฐหรือสังคมเป็นคู่ตรงข้ามกับรัฐหรือสภาวะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับอารยธรรมหรือวัฒนธรรมซึ่งผมคิดว่าฮอปส์คิดว่าซาลินพยายามที่จะเปิดให้เห็นว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกถ้าอย่างนั้นอาจารย์ถ้าเกิดเราไม่สมมติถ้าเราเชื่อถ้าเราบายซาลินนะเราไม่เชื่อว่าปัญหาที่ว่าต้องกลับไปหาเซฟเนเจอร์เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยแล้วควรจะเดินทางยังไงล่ะถ้าเกิดเราเป็นนักปรัชญาการเมืองเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะคือผมคิดว่าอีกเลเวลหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับซึ่งจะมาตอบนี้ก็คือว่าสิ่งที่ซาลินพูดในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดตรงไปตรงมาแต่จริงๆคือเนื้อหาของทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ก็คือไอคอนเซปต์เรื่อง state of เรื่อง human nature เนี่ยมันเป็นรากให้กับการอธิบายความจำเป็นของการมีรัฐและสังคมหรืออารยธรรมซึ่งเมื่อซาลินวิพากษ์ตัว human nature ไปแล้วความจำเป็นของ human nature เนี่ยผลของมันคือการทำให้เราตั้งคำถามว่ารัฐเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่เพราะนั้นคือผมคิดว่าต่อให้คุณไม่เชื่อเรื่อง human nature แบบฮอปส์ปรัชญาการเมืองก็เชื่ออยู่ดีว่าเราจำเป็นต้องมีรัฐหรือต้องอยู่กันเป็นสังคมในความหมายที่เราเข้าใจแบบตนตกซึ่งมีรัฐอยู่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเราอ่านในมุมของถ้าเราอ่านจากมุมว่าซาลินมีทัศนคติเกี่ยวกับรัฐหรือความจำเป็นของการมีรัฐยังไงเราก็จะเห็นอีกแบบนึงเพราะนั้นเวลาที่นักปรัชญาการเมืองหรือนักทฤษฎีการเมืองลากซาลินไปอยู่ในบทสนทนาว่าด้วยปรัชญาการเมืองทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไม่ได้เชื่อเรื่อง human nature แล้วแต่ซาลินบอกว่าจริงๆแล้วคุณเชื่อเรื่อง human nature โดยที่คุณ take it for granted ไปแล้วคือคุณไม่ถามคำถามนี้แล้วคุณเชื่ออยู่แล้วว่าดีหรือไม่ดีซึ่งในนี้เราจะเห็นเลยว่าซาลินเนี่ยชื่นชมมาร์กซ์มากครับเพราะมาร์กซ์ไม่บอกว่ามนุษย์ดีหรือมาร์กซ์ไม่เคยบอกว่ามนุษย์ดีหรือเลวมาร์กซ์บอกว่าไอ้ตัวเนเจอร์ของมนุษย์เนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเพราะมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาไอ้ตัวถ้าพูดในภาษาของมาร์กซ์คือพลังทางการผลิตศักยภาพความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะมานั่งหาว่าฮิวแมนเนเจอร์ที่ตายตัว
เป็นกำเนิดของสรรพสิ่งคืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ครับ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 เนี่ยอาจารย์ผมดูจากชื่อรองของมันเนี่ยนะชื่อเต็มก็ได้ The Western Illusion of Human Nature with Reflections on the Long History of Hierarchy Equality and the Sublimation of Anarchy in the West เอาแค่นี้ก็พอเขาพูดคำว่า The Sublimation of Anarchy in the West เขาว่าแปลว่าไอ้พวกตะวันตกเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะพยายามจะไม่พูดถึงความเป็นอนาคีใช่ไหมครับท่านน้องที่ผมไปตัวการกดหมายความว่ามันพยายามจะพูดว่าต้องมีรัฐแหละคือมันเลยพูดทำให้ไอโอกาสที่จะเกิดความคิดแบบการไล่รัฐหรือว่าอนาคีจะไม่เกิดขึ้นมาได้อาจารย์ผมอ่านถูกไหมคือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเรียนปริญญาตรีรัฐศาสตร์นะครับวิชาบังคับการเมืองเบื้องต้นเนี่ยความรู้101ของวิชารัฐศาสตร์ทุกคนต้องเริ่มเรียนว่าอนาคีคืออะไรเพราะการที่คุณเข้าใจสภาวะของอนาคีเนี่ยมันทำให้คุณสามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมรัฐถึงจำเป็นหรือทำไมระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือสถาบันทางสังคมการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยสิ่งที่ซาลินพยายามจะบอกก็คือว่าพวกนี้พวกการเมืองทั้งหลายเนี่ยนักรัฐศาสตร์หรือนักปรัชญาการเมืองเนี่ยมันหมกมุ่นกับเรื่องอนาคีอย่างมหาศาลหมกมุ่นในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำลายต้องกดเอาไว้แต่ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้คือถ้ามันหลุดพ้นได้เนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องการกดการมีกฎหมายถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยหลุดพ้นได้ด้วยตัวมันเองแต่เนี้ยมนุษย์ไม่ได้หลุดพ้นได้ด้วยตัวมันเองมันต้องการอำนาจอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าเพื่อทำให้มนุษย์หลุดพ้นแต่มนุษย์ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้อย่างสมบูรณ์เพราะนั้นนักรัฐศาสตร์จึงหมกมุ่นหรือเริ่มต้นทฤษฎีทุกอย่างจากสภาวะอนาคีเพื่อแก้ปัญหานี้แต่สิ่งที่ซาลิมพยายามจะพูดคือทำไมเราจะต้องตั้งปมปัญหาอยู่ที่ประเด็นเรื่องอนาคีเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิบายสังคมการเมืองคือเราสามารถอธิบายสังคมโดยที่ไม่ผ่านไม่ตั้งต้นปมปัญหาจากอนาคีในทางที่เป็นปัญหาที่ต้องถูกแก้ยังแล้วผมได้เรียนนะผมก็เรียนหาอะไรมาก็รู้แต่ว่าไอ้อาร์เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าตอนแรกสุดมันด้วยแม้แต่ละประเทศแม่งแบบไม่มีระบบของโลกทำให้เกิดสภาพอนาคีขึ้นมาแล้วก็ต้องมีระบบไออาร์ไอ้พูดแหละระบบโลกมาทำให้ทุกประเทศมันอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเนี่ยคือที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันต้องการจะแก้ไขปัญหาอนาคีในระดับรัฐเลยส่วนไอ้พ็อปส์เนี่ยแก้ปัญหาอนาคีในระดับสเตทผมคือเนี่ยมันหมกมุ่นกันมาตลอดเลยทุกวิชาเลยผมถูกไหมอาจารย์นะทั้งรัฐศาสตร์ทั้งไออาร์เลยอ่ะคือถ้าพูดถึงแบบดูคามอย่างเงี้ยมันก็จะพูดถึงโซเชียลไลเซชันใช่ไหมครับกระบวนการถ้ามนุษย์แบบไม่สามารถที่จะผนึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้คุณแม่งก็จะchaos เพราะนั้นคือเรามันหมกมุ่นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราเรียนเรื่องศีลธรรมมันหมกมุ่นอยู่แล้วว่าถ้าคุณจะพูดเรื่องศีลธรรมทำไมถ้าคุณไม่ได้คิดว่ามนุษย์เป็นคนชั่วเพราะนั้นไม่ว่าอะไรหรือกฎหมายเนี่ยคุณจะพูดเรื่องความจำเป็นของกฎหมายได้ยังไงถ้าคุณเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้มีธรรมชาติที่ชั่วร้ายหรือแม้กระทั่งงานของอดัมสมิธเองเนี่ยพูดถึง division of labor พูดถึงนู่นนี่ต่างๆการแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยคือมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสมิธบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาก็คือยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเมอร์คันไทลิซึมสิ่งที่สมิธพยายามจะแก้ปัญหาก็คือว่าไอ้พวกเมอร์คันไทลิซึมเนี่ยมันนำไปสู่สงครามการที่ทุกคนแบบแข่งแย่งการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองใช่เพราะนั้นสิ่งที่สมิธพยายามทำก็คือถ้าคุณมีกระบวน division of labor มีตลาดมีอะไรที่มันแลกมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สันติภาพได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันวางอยู่บนไอเดียว่าคนแม่งจะหรือรัฐแต่ละรัฐหรือหน่วยแต่ละหน่วยจะสู้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นนี่ไม่เป็นรากฐานขององค์ความรู้ทั้งหมดแบบตะวันตกทั้งหมดเลยในโลกปัจจุบันไม่นับเฉพาะฮอปส์แล้วล่ะมันโอ้โหมันโอ้ยมันครอบคลุมไปทั่วเลยที่ว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรจะเกิดอนาคีจะเกิดอะไรวุ่นวายหรือว่าเกิดถ้าอาจารย์พูดถึงอดัมสมิธเนี่ยเขาจะช่วยมาแก้ปัญหาไอ้พวกเนี้ยโอ้ปัญหามันใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ซาลินเขาบอกว่าให้เราเลิกคิดกับปัญหาเริ่มหมกมุ่นกับปัญหานี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคันนี้อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าซาลินเขาไม่ได้บอกว่าไอ้พวกชาวป่าชาวเขาชาวเกาะมันดีกว่าชาวตะวันตกอาจารย์ซาลินเขาไม่ได้พูดอย่างนี้อาจารย์คือชาวเผ่ามาเลเซียอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่สิ่งที่เขาพยายามทำก็คือว่ามันไม่ได้มีวิธีคิดในการมองสิ่งเหล่านี้แบบเดียวเพราะนั้นถ้ามันมีหลายแบบเนี่ยคุณจะบอกได้ไงว่าไอ้ความเข้าใจเรื่อง human nature ซึ่งเป็นฐานของการอธิบายการกำเนิดของรัฐและสังคมและ civilization culture ต่างๆเนี่ย
เป็นสิ่งจำเป็นสมการที่จำเป็นเสมอสำหรับการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเพราะนั้นเราอาจจะมีสมการข้อหนึ่งแบบอื่นๆก็ได้ทำไมเราต้องเริ่มต้นแบบนั้นครับอันนี้นิดนึงผมเคยคุยกับอาจารย์นอกรอบนะคือซาลินเนี่ยเขาไปเป็นลูกศิษย์ของลีวิสโตสนะแล้วกลับมาก็เขียนหนังสือแล้วเล่มล่าสุดที่เขายังไม่ตายนะ80กว่าแต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าเขียนอุทิศให้กับเขาอะบอกว่าเขามีอิทธิพลอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นรูปที่ผมเอามาลงอะแล้วคนเขียนปีเฟสที่คือลีวิสโตสนะคือเขียนให้ก่อนที่เขาจะตายเขียนที่ลีวิสโตสตายไปแล้วอะแต่นี่เนี่ยไอ้ผู้ที่เรียนกับลีวิสโตสแล้วมาอยู่อเมริกาเป็นนักมนุษยอเมริกาเนี่ยทำไมเขาคิดไม่ค่อยเหมือนซาลินอาจารย์ตอนนี้อาจารย์พอเข้าใจไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมซาลินมันยังรับประเพณีแบบฝรั่งเศสอยู่อะแต่ทำไมนักมนุษยของอเมริกาที่อ่านงานของสโตสอะทำไมมันกลายเป็นพวกเขาเจอเทิร์นป่ะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันคิดไม่เหมือนซาลินอาจารย์ยากมันยากมันเรื่องยากไหมโอ้อันนี้ยากจริงๆผมไม่ได้มีความรู้ประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าคือผมคิดว่าแต่ละชุมชนทางวิชาการมันมีโจทย์ของมันเนาะผมคิดว่าโจทย์ของซาลินเนี่ยมันเป็นโจทย์อีกแบบนึงที่ต่างจากพวก cultural anthropology ในอเมริกา คืออย่างสังคมไทยเนี่ยนักวิชาการมนุษยวิทยาสังคมมนุษยวิทยาส่วนใหญ่ก็เป็น cultural anthro ทั้งนั้นครับก็คือถูกเทรนมาในโลกวิชาการที่พูดภาษาอังกฤษอเมริกันแรงต่างแล้วก็จะพูดในเรื่องในเชิงวัฒนธรรมซึ่งถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ซาลินเขาพยายามทำก็คือการโต้แย้งคอนเซปต์เรื่อง culture กับ nature เพราะนั้นคือเขาสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือการถอยห่างจากทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อกลับไปสู่โจทย์ที่พื้นฐานกว่าก่อนที่เราจะคิดว่า culture มันพัฒนามันเป็นยังไงความแตกต่างทางวัฒนธรรม multiculturalism อะไรทุกวันนี้ที่เราศัพท์ต่างๆ identity ที่เราพูดถึงเป็นยังไงแม้กระทั่งในงานนี้เราจะเห็นเลยว่าซาลินเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับคอนเซปต์เรื่อง identity ครับไม่ได้เห็นด้วยคอนเซปต์เรื่อง identity เพราะเวลาที่คุณพูดถึง identity เนี่ยซาลินก็จะบอกเลยว่าคุณรู้ได้ไงว่า identity ของคุณมีขอบเขตอยู่ตรงไหนใช่มันมีขอบเขตยังไงในเมื่อในหลายๆชนพื้นเมืองหลายๆแห่งเนี่ยหลายๆกลุ่มชนพื้นเมืองเนี่ยเมื่อเขาถูกกระทำหรือคนคนหนึ่งของชุมชนเรากระทำผิดนั่นหมายความว่าคนทุกคนในชุมชนต้องรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะว่าพลังชีวิตหรือร่างกายหรือจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นเนี่ยมันถูกฟอร์มขึ้นมาถูกหล่อหลอมขึ้นมาโดยพลังชีวิตของคนอื่นๆทั้งหมดหรือส่วนอื่นๆทั้งหมดในจักรวาลของเขาไม่อาจจะเป็นพืชเป็นผีด้วยเพราะนั้นการกระทำของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่จะ take responsibility ต่อการกระทำของเขาก็คือชุมชนทั้งหมด คือระบบเครือญาติทั้งหมดนั่นคือสาเหตุที่ระบบเครือญาติเนี่ยการศึกษาเรื่องคินชิปเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นการศึกษาคินชิปเนี่ยไม่ได้ค่อยได้รับความสนใจในโดยนักมนุษยวิทยาอเมริกันหรือโดยเฉพาะนักมนุษยวิทยาไทยไม่สนใจเพราะว่าเขาจะมองผ่านคอนเซปต์เรื่อง identity หรือพวก ethnicethnicity มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของคินชิปแต่ว่าถ้าเราอธิบายคินชิปเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายความเป็นปัจเจกบุคคลได้เราไม่สามารถอธิบาย culture ในฐานะที่มันเป็นคุณสมบัติได้แต่ว่าไอ้ตัวคินชิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครอบคลุมทุกมิติแล้วมันก็ไม่ได้แยกระหว่าง nature กับ culture เพราะเวลาที่เราพูดถึงว่าเราเป็นเครือญาติกันเนี่ยคุณจะบอกได้ไงเพราะเรามันเป็นเครือญาติที่สัมพันธ์กันผ่านสายเลือดเนาะผ่านสายเลือดผ่านกันแล้วก็การเป็นเครือญาติไม่ใช่แค่สัมพันธ์กันผ่านสายเลือดมันผ่านการเกี่ยวดองการอะไรอีกเยอะแยะระบบแคลนระบบอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นคือมัน beyond nature เขาเจอไปหมดคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะเขียนเรื่องคินชิปเป็นเล่มหนึ่งนะคือผมก็แปลกใจนะเมืองไทยผมไม่ได้เป็นนักวิชาการนักวิทยาแต่ว่ามีแต่อาจารย์ปริบวงเทศที่เขียนเรื่องคินชิปหลังๆนี้ผมไม่ค่อยเห็นนักวิชาการไทยเขียนคือผมกำลังแปลอีกเล่มหนึ่งของไอ้นักมนุษยชาวอินเดียชื่อลานาดูบแกเขียนเรื่องคินชิปนะก็คือเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นแฟชั่นเพราะว่ามันถูกคัลเจอร์ทุกอย่างเป็นคัลเจอร์หมดมีไอเดนติตี้หมดเลยคินชิปเลยไม่ค่อยสำคัญอย่างผมก็จะถูกไหมอาจารย์ถูกปะก็ผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาเรื่องให้ตัวเองสวยประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราพูดคำว่าคินชิปมันมีความหมายที่กว้างเหมือนกันถ้ามันมีความหมายทั้งเฉพาะและความหมายกว้างเนาะความหมายคืออายกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราคิดถึงความเป็นไทยอ่ะ
เอาเพราะจริงเรารับวัฒนธรรมเราถูกหล่อหลอมโดยพ่อแม่ทั้งในเชิงเจเนติกแล้วก็ในเชิงภาษาความรับรู้ศีลธรรมต่างๆจากครอบครัวมากกว่าความเป็นไทยอีกมากกว่ารัฐอีกแต่ทำไมเวลาที่เราอธิบายถึงอัตลักษณ์ของคนเนี่ยเราไม่อธิบายผ่านคอนเซปต์เรื่องครอบครัวพ่อแม่เนาะคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเราผมว่าเราทุกคนในโลกเนี่ยนะอาจจะถามตัวเองก็ได้ว่าเราทำมีพฤติกรรมการกินการพูดเหมือนกับคนที่ครอบครัวไหมเหมือนพ่อแม่ไหมผมว่าผมคือผมไม่ชอบครอบครัวผมเลยแต่ผมไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเจเนติกในเชิงระบบคิดภาษาการพูดท่าทางต่างเพราะนั้นเราจะอธิบายพฤติกรรมของคนโดยตัดประเด็นเหล่านี้ไปได้ยังไงซึ่งมันไอประเด็นเหล่านี้มันมากไปกว่าเรื่อง culture ไงมันเป็นเรื่องของร่างกายมันเป็นเรื่องของอะไรที่มันมากไปกว่านั้นน่ะเพราะนั้นคือนี่คือสิ่งที่ซาส่วนนึงเป็นสิ่งที่ซาลินพยายามจะชวนให้เราคิดถึงกลับมาตั้งประเด็นเริ่มต้นแบบนี้มากขึ้นคือมาโหหนังสือมันเลดิเข้ามากเลยนะเลดิเข้ามากเลยนะคือตอนแรกอ่านคร่าวๆก็นึกว่าจะเป็นแบบซาลินมาวิจารณ์นักปรัชญาการเมืองอะไรพวกนี้ที่ว่าธรรมชาติมันไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าอ่านส่วนสุดท้ายของเขาเนี่ยโอ้โหเขากำลังวิพากษ์การแบ่งระหว่าง culture กับ nature ออกจากกันอย่างที่ผมพูดให้อาจารย์ขออีกรอบหนึ่งคือสรุปเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มี nature ตั้งแต่แรกไม่มีตั้งแต่แรกแล้วแต่มี culture แล้ว culture ก็เหมือนที่อาจารย์พูดก็ถ้าอยู่ในเผ่าหนึ่งมันก็ชื่อว่าจักรวาลถ้าจักรวาลมีผลต่อตัวมันนะแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมติถ้ามันเริ่มคงที่จะบอกว่าเป็น nature ของเขาได้ไหมคือ nature เกิดมาทีหลังได้ไหมผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือผมอยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าประเด็นสำคัญของซาลินเลยก็คือถ้ามนุษย์เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมีชนเผ่าจำนวนมากที่แบบสมมติว่าเขาไปจับลิงมากินเป็นอาหารเสร็จแล้วถ้าลิงตัวนั้นมีลูกเนี่ยเขาต้องเอาลิงมาลูกลิงมาเลี้ยงและให้กินนมมนุษย์เลี้ยงเหมือนเป็นคนในครอบครัวเพราะเขาถือว่าเราไม่ได้ฆ่าเพื่อความบันเทิงเนาะเพราะนั้นลิงกับมนุษย์เนี่ยมันแชร์เคาน์เตอร์เดียวกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปไหว้ศาลพระภูมิอะไรก็ตามเนี่ยเราจุดธูปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเวลาที่คุณอธิษฐานขอให้ลูกช้างขอให้ช่วยนู่นนี่คุณรู้ได้ไงว่าผีฟังคุณรู้เรื่องมีภาษาเดียวกับคุณคุณรู้ได้ไงว่าต้นกล้วยมีใช้ภาษาแบบเดียวกับคุณแล้วก็เชื่อว่าต้นกล้วยมีเค้าเจอเพราะนั้นคือต้นกล้วยเนี่ยหรือสัตว์หรือผีหรือพืชต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเค้าเจอเดียวกับเรามันแชร์เค้าเจอกับเราเราถึงเรามองสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็นบุคคลบุคคลนั้นหมายความว่าเขาสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารมีความคิดมีรักมีโกรธมีเกลียดได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเรากับสิ่งที่เป็นนอนฮิวแมนทั้งหลายที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่บนคัลเจอร์เดียวกันซาลินเนี่ยเขาเริ่มต้นความเข้าใจจากตรงนี้ว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันแชร์คัลเจอร์กันก่อนแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยเนเจอร์ของเราเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาไปทีหลังจากที่ตัวจากแต่เดิมเนี่ยมันอยู่บน culture เดียวกันแล้วพอมันมีวิวัฒนาการอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ nature ต่างๆมันก็ diversify เพิ่มขยายไปเรื่อยๆพัฒนาไอ้ตัวนี้ไปเพราะนั้นอย่างผมเราลองจินตนาการถึงว่าผมมานั่งคิดอ่านพออ่านซาเล่แล้วผมมาคิดว่าเฮ้ยคิดว่าเด็กทารกเข้าใจภาษาสัตว์ไหมไม่แน่เป็นไปได้นะคิดว่าเป็นไปได้นะไม่แน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กรงขังของภาษาแบบมนุษย์เนี่ยเราอาจจะมีอยู่ใน culture เดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้ก่อนที่เราจะมี nature ของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นสิ่งที่ซาลินทำคือการกลับหัวกลับหางจากเดิมที่โลกทางทฤษฎีปรัชญาหรืออะไรตะวันตกทั้งหมดเนี่ยมองว่า nature เกิดก่อนและ culture หรือ civilization เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะกด nature เอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ซาลินทำก็คือกลับหัวกลับหางว่า culture เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แชร์กันหมดในทุกๆ species ครับการที่เรากลายเป็นการที่เราเป็น species อะไรนั้นคือการที่เรากลายเป็น species นั้นครับเราไม่ได้เกิดเป็น species นั้นเอาผมยกตัวอย่างอันนึงลองนึกถึงพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศเนี่ยหัวเป็นสัตว์เนาะหัวเป็นสัตว์แล้วจริงๆแล้วเขาเป็นเทพเจ้าเป็นรูปศิวะแล้วร่างกายก็เหมือนคนคือสรุปแล้วพระพิฆเนศเป็นอะไรกันแน่เนาะเพราะนั้นไอ้แล้วอย่างในกรีกเนี่ยแบบเนี้ยในท่านอีสปเราก็พูดกับสัตว์สัตว์ก็คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับคือหนูน้อยหมวกแดงอย่างเงี้ยหมาป่าก็คุยกันได้เพราะนั้นไอ้ในความเข้าใจของคนจำนวนมากเนี่ยที่ไม่ใช่พวก
อีลิททางความคิดแบบตนตกเนี่ยไม่ใช่พวกปัญญาชนเนี่ยไอการแยกระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยมันไม่มีมันมีน้อยมากหรือมันอาจจะเบลอในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ยังไงว่าสัตว์ไม่มี culture เนาะแล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกวันนี้ไอสิ่งเหล่านี้มันก็กลับมาใหม่ในอีกรูปแบบนึงนะครับเช่นวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงเราพูดกับสัตว์ลูกแต่งตัวให้สัตว์เนาะเราแบบกอดมันครับเพราะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางที่จะหลุดออกไปจากเราเอายกตัวอย่างการ์ตูนวอลดิสนีย์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ใช่ไหมครับหรือสัตว์เองมีชีวิตที่จะพูดได้เนี่ยมันคิดแบบมนุษย์เพราะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันดำรงอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าในโลกมันดำรงอยู่ตลอดใน pop culture ของเราด้วยแต่สิ่งที่นักปรัชญาคิดเนี่ยคือไอพวกนี้มันเป็นแค่สัตว์มันเป็นตัวละครมันคือสิ่งที่ซาลินพยายามทำก็คือชี้ให้เห็นว่ามันมีวิธีคิดแบบอื่นนะเพราะนั้นเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่เชื่อเรื่อง human nature แบบตอนตกเนี่ยอาจจะเป็นคนส่วนน้อยของโลกด้วยซ้ำแต่มันครอบงำครอบงำใช่ใช่ครอบมันไปด้วยนั้นแต่ก่อนทุกคนไทยจะได้คิดแบบนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าก็พูดกับสัตว์พูดกับลิงพูดกับช้างได้แต่ตอนหลังมาวิทยาศาสตร์มาของตะวันตกมันเหนือกับเรามันจะมายึดเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยถูกมันครอบงำแล้วเราก็เรียนหนังสือแบบที่มันสอนแล้วก็เลยลืมความคิดเก่าๆที่เราเคยมีความเชื่อไปก่อนอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์ทวนกันพูดถูกไหมได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมก็ไม่ก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวครับคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องคือผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องตะวันตกตะวันออกหรือเรื่องแบบวิทยาศาสตร์หรือไม่วิทยาศาสตร์ซะทีเดียวเพราะจริงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสัตว์ต่างๆมันมีความคิดอย่างยกตัวอย่างเช่นมีผมอ่านบทความเนี่ยเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันมีภาษาที่มันสื่อสารกันเองเวลาที่เราลงไปในรากเวลาสมมติพืชต้นหนึ่งเนี่ยป่วยต้นอื่นจะส่งอาหารไปตามพื้นดินไปให้มันผ่านระบบภาษาแล้วจริงๆเราไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของอันนี้ด้วยนะมีคนที่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องพืชเนี่ยชีววิทยาของพืชเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดังมากก็พูดอธิบายเรื่องภาษาของพืชแล้วเขาพูดถึง plant intelligence ปัญญาของพืชนี่เป็นคอนเซปต์สำคัญมากเลยที่เพิ่งพูดกันไม่กี่ปีนี้คือผมคิดว่ามันมีหรือแม้กระทั่งมีงานศึกษาอันนึงที่พูดถึงหนวดของปลาหมึกว่าหนวดของปลาหมึกแต่ละอันเนี่ยมันมีเบรนของตัวมันเองเพราะนั้นปลาหมึก1ตัวเนี่ยมีเบรนไม่รู้ตั้งกี่สิบอันที่มันจะคิดและแต่ละอันมันสามารถคิดได้ด้วยตัวของมันเองเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเราเอามุมของมนุษย์ไปมองเนี่ย oh. มันก็จะบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ใช่แต่ประเด็นสำคัญคือเราอาจจะไม่ต้องไปไกลถึงขนาดวิทยาศาสตร์หรือไม่วิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ซาลินพยายามตั้งคำถามก็คือทำไมเราถึงเชื่อว่ามีมนุษย์เท่านั้นที่คิดได้และมีวัฒนธรรมครับอันนี้โอเคผมคิดว่าเราเล่ามาพอสมควรแล้วแต่แล้วนี่ขอแถมนิดนึงอาจารย์เขียนเรื่อง perspectiveอาจารย์พูดถึง ontological turn อาจารย์พูดถึงงานของวิเวโรคาสโตเดสโคล่าอะไรพวกนี้ตอนแรกผมอ่านเล่มนี้ผมนึกว่าซาลินก๊อปปี้เข้ามานะไม่ใช่ใช่ไหมไอ้พวกนี้อ่านซาลินมาใช่ไหมมันเป็นยังไงมันใครเป็นคนสร้างอิทธิพลเรื่องที่ทำให้เกิด ontological turn อาจารย์คือผมคิดว่าจะพูดยังไงดีผมคิดมันเป็นรากฐานความคิดอยู่แล้วของวิชาethnographyหรือพวกเอธโนโลจีหรือนักมนุษยวิทยาที่ไม่ใช่อเมริกันครับนะถ้าเราไปดูในลาตินอเมริกาเราไปดูในฝรั่งเศสมันพวกนี้มันคิดอะไรในลักษณะแบบนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นไอประเด็นของการที่มันเกิดกระแส ontological turn การตั้งคำถาม beyond nature culture อะไรของเดสโกล่าหรืออะไรอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนพวกนี้เอาองค์ความรู้หรือความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ที่มีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเนี่ยในโลกวิชาการแบบนั้นเนี่ยมาโต้แย้งหรือมันเพิ่งถูกแปลออกมาสู่โลกภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วก็ซาลินเองเนี่ยคือคุณจะตั้งคำถามกับรัฐได้ไงถ้าคุณไม่ตั้งคำถามกับ human nature แล้วถ้าคุณตั้งคำถามกับ human nature คุณจะไปเชื่อคุณจะไปอธิบายเรื่อง human rights ได้ยังไงไม่ได้คุณไม่มีฐานคิดเรื่อง human rights คุณจะไปคิดเรื่อง property ได้ไงไม่ได้ใช่ไหมคุณจะไปคิดเรื่องกฎถ้าคุณคิดเรื่อง property ไม่ได้คุณคิดเรื่อง human rights ไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะคิดเรื่องกฎหมายได้เพราะนั้นคือการตั้งคำถามกับ human nature เนี่ยมันมีพลังมากเลยที่มันจะลื้อ
ย้อนกลับไปลือทุกอย่างใหม่หมดว่ารัฐเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่คอนเซปต์เรื่อง human rights เป็นยังไง คือผมคิดว่าอันนี้มันแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในกรณีของนักมนุษยวิทยาด้วยนะครับแม้กระทั่งนักปรัชญาที่ทำเรื่องปรัชญาจีนอย่างฟังซัวจูเลียนก็พูดประเด็นเหล่านี้ว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกไอสิ่งที่มันเป็น essence เพราะเวลาที่เราพูดถึง essence เนี่ยมันคือการขุดลึกเข้าไปแล้วก็หาขอบเขตของสิ่งนึงแต่ว่าไอเพราะนั้นสำหรับจูเลียนเนี่ยปรัชญาจีนไม่มีตัว being ไม่มี being มันมีแค่สิ่งที่มันแบบมันมี variation ของมันไปเรื่อยๆที่มันแบบเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ continue แล้วก็เป็น variation ของสิ่งต่างๆไปเรื่อยโดยที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยคุณจะไปหา concept เรื่อง event จะ essence ไม่มีแล้วคุณไปหา concept เรื่อง event ได้ไงเราจะเห็นเลยว่านักทฤษฎีฝ่ายซ้ายเนี่ยบาดิวชิเชกเนกรีเนี่ยเขาพูดคอนเซปต์เรื่องอีเวนต์เยอะมากซึ่งอันนี้มาจากคริสเตียนครับซึ่งมาจากฐานคิดว่ามันมีบีอิงอยู่แล้วต้องหาดิสคอนติเนียตี้เนาะแต่สำหรับพวกเนี้ยคุณจะไปบอกได้ไงว่ามันมีดิสคอนติเนียตี้การที่คุณเป็นลูกของคนคนหนึ่งเนี่ยคุณถ่ายโอนพลังชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งคนพ่อแม่คุณเนี่ยก็รับพลังชีวิตจากสรรพสิ่งต้นไม้พืชมาคุณแค่เป็นไอสิ่งต่างมันเป็น variation ไปเรื่อยๆแล้วเราบริโภคอาหารหรือเราหายใจเนี่ยเรารับพลังชีวิตของสิ่งอื่นๆมาเพราะนั้นมันไม่มี boundary ไม่มีขอบเขตไม่มี essence คือผมคิดว่าไอการที่คือซาลิงเขาฉลาดเขาใช้คำว่า the western ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเขาพยายามชี้เห็นว่าไอความคิดแบบตะวันตกเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดตะวันตกคือสิ่งที่ไม่ใช่ตะวันตกมันอาจจะเป็นจีนเป็นอินเดียหรือเป็นอะไรอื่นๆทั้งหมดเนี่ยหรือเป็นชนพื้นเมืองแบบแอฟริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบคนตะวันตกเพราะนั้นตะวันตกเป็นส่วนน้อยมากครับโอ้โหมันช่างเปิดโลกเหลือเกินนะโอ้โหแต่ว่า3ใน4เนี่ยโอเคนะแล้วนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสันนิษฐานเขาเกิดไปอาจจะไปรำคาญพวกนักประชาการเมืองบางคนนะก็เลยคือนี่มันมาจากเทนเนอร์เลคเชอร์ที่ว่าเขาเชิญพวกปรมาจารย์เก่งๆไปพูดที่มหาลัยผมจำไม่ได้ละฟูโก้ก็ไปแต่ละคนแต่ละสาขาก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปพูดเป็นเลคเชอร์เลยมันก็เลยสั้นหน่อยหลังจากนั้นมาเขาก็กลับมาแล้วก็มาใส่เพิ่มเข้าไปแต่ว่าโอ้โหเป็นเราเลือกแปลหนังสือที่มันระดึกเข้าพอสมควรเลยว่ะนะใช่ได้นะอาจารย์โอเคอาจารย์มีอะไรจะผมคิดว่าอาจารย์ลงลึกมากแล้วล่ะผมคิดว่าอาจารย์มีอะไรสุดท้ายจะฝากท่านผู้ชมบ้างไหมว่าเล่มนี้มันเป็นยังไงคือมันก็ไม่ได้อ่านยากมากนะถ้าเป็นปรัชญาบดีอูมันยากกว่านะอันนี้มันก็เล่าไปเรื่อยๆแหละตอนจบมันค่อยตบเข้ามาที่เรื่องที่ว่ามนุษย์มีแบบต่างๆออกที่ไม่ใช่แบบตะวันตกอาจารย์อยากจะฝากเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับคือผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่มันควรจะเป็นตำราเรียนพื้นฐานเลย101ในวิชาทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ทั้งหมดเพราะมันกลับไปตั้งคำถามที่พื้นฐานที่สุดว่ามนุษย์คืออะไรแล้วที่พื้นฐานก็คำว่ามนุษย์คืออะไรคือเราจำเป็นจะต้องคิดว่ามนุษย์คืออะไรหรือไม่จำเป็นหรือเปล่าซึ่งก่อนที่เราจะบอกว่ามนุษย์ก่อนที่เราจะถกเถียงว่ามนุษย์คืออะไรเราควรจะตั้งถามว่าคำถามที่เราถามเนี่ยมัน make sense ไหมมันจำเป็นต้องถามไหมผมคิดว่าวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับมนุษยศาสตร์คือศาสตร์การศึกษาว่ามนุษย์คืออะไรสังคมศาสตร์คือการศึกษาว่าสังคมคืออะไรแล้วก็แตกออกเป็นนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์พัฒนาการของสังคมกฎระเบียบของสังคมรัฐศาสตร์คือศาสตร์ว่าด้วยรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ไอศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันวางอยู่บนความเข้าใจว่าด้วย human nature บางประการเพราะนั้นสิ่งที่ซาลินทำเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราตั้งคำถามแบบใหม่ได้แต่แน่นอนมีผู้อ่านหลายคนนะครับก็บอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแป๊บเดียวจบแล้วก็เข้าใจแต่ว่าความเหนื่อยคืออะไรเขาบอกว่าความเหนื่อยคือมันทำลายความคุ้นเคยคุ้นชินของเราหลายๆเรื่องคือผมคิดว่าหนังสือที่น่าสนใจคือหนังสือที่มันเขย่าทุบหัวเราทำลายคาฟก้าครับสิ่งที่คอนิตีหัวเราเพราะนั้นคือถ้ามันตีหัวเราทำให้เราเกิดความอึดอัดสงสัยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องสนุกเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะเปิดพรมแดนของความรู้ในทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ใหม่ๆผมคิดว่าก่อนที่จะไปอ่าน Ontological Turn The Scholar เนี่ยอยากให้อ่านเล่มนี้ก่อนเพราะว่าเล่มนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าฐานคิดของคนพวกนี้ของมนุษยวิทยาแบบใหม่ๆแบบที่ไม่ใช่อเมริกันเนี่ยมันมีรากมาจากการตั้งคำถามแบบไหนผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำไมเขาเก่งขนาดนี้ทำไมคุณซาลินเขาทำไมตอนแรกสุดเขาทำเรื่องStone Age Economics
ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแล้วเขาไปทำหมู่เกาะแปซิฟิกอะไรแต่ไม่หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยู่ดีก็มันเพราะว่าเทรนมันมาเลยอาจารย์เทรนเรื่องออนทรีเจอร์เทรนมันมาแล้วไงแล้วคิดว่าไงคือผมคิดว่าเขามาจริงๆผมคิดว่าเขามีความคิดแบบนี้มานานแล้วเนาะตั้งนานมาแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาแชร์กันในโลกทางโลกมนุษยาแบบที่ไม่ใช่อเมริกันไม่ใช่แบบโลกที่พูดภาษาอังกฤษคือเขามีไอเดียอย่างนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าผมเดาว่าที่เขามาเขียนเรื่องนี้พอเขาได้รับชวนให้มาพูดเพราะมันเป็นกระแสแล้วหลังจากที่หนังสือBeyond Nature and Culture ของ Descola มันถูกแปลออกมาเนาะหรือว่ามันถูกได้รับการพูดถึงเยอะๆ คือมันเป็นไปได้เลยที่เราจะได้ยินชื่อคนแบบVivello de Castro มันแบบถ้ามันไม่มีกระแสอันเนี้ย Ontological Turn แล้วคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นความพยายามของนักทฤษฎีในช่วงปลายศตวรรษที่20ถึงในต้นและต้นศตวรรษที่21ที่จะข้ามพ้นปัญหาบางอย่างที่มันข้ามพ้นไม่ได้ด้วยการวิพากษ์ด้วยการวิพากษ์ผ่านกรอบของภาษาเพราะนั่นคือสาเหตุที่มันเป็น ontological term เพราะมันคือการตั้งคำถามถึง essence หรือ being ของสิ่งต่างมากกว่าที่จะอธิบายว่าตัวภาษามันครอบงำภาษาเป็นกงขังมันปีมายาคติมันแบบเป็นวาทกรรมแรงต่างซึ่งมันเป็นเทรนด์ของคนยุคหนึ่งที่แบบพยายามจะตั้งคำถามกับระบบสังคมผ่านแล้วก็บอกว่ามันเป็นกรอบของภาษาเราติดอยู่ในโลกของภาษาแต่สิ่งที่คนพวกนี้ทำคือการพยายามบียอนไปให้พ้นน่ะหรือทำให้มันไปไกลมากขึ้นอีกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ภาษาแต่ทั้งหมดเนี้ยภาษาไม่ใช่แค่เขาเรียกไงไม่ใช่แค่ representation แต่ภาษาเนี่ยมันเป็น ontology ด้วยมันกำกับองค์ความรู้กำกับความเข้าใจและดำรงอยู่ภายในการดำรงอยู่ของเรานั่นคือสาเหตุที่ทำไมงานของเอ็ดเวิร์ดโคน How Forest Things ถึงเริ่มต้นเล่าเรื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยคุยกับหมาได้มนุษย์คุยกับลิงหรือคุยกับต้นไม้หรือต้นไม้ป่ามันคิดมันพูดกับเรายังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งหมดนี้เราจะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่ป่าสื่อสารกับเราไม่เป็นภาษาแต่ว่าการที่ป่าสื่อสารกับเราเป็น representation ไหมก็ไม่น่าจะเป็น representation แต่มันเป็นการที่เรากับป่าหรือกับสัตว์เนี่ยมันแชร์ being บางอย่างร่วมกันหรือ culture บางอย่างร่วมกันซึ่งอันนี้มันเป็นในระดับของ ontology มากกว่าระดับของ representation เพราะนั้นเราไม่สามารถลดทอนไอ้สภาวะอันเนี้ยให้เป็นเรื่องของ culture หรือเป็น representation หรือเป็น identity หรือเป็นภาษาได้นะไอ้ปุ๊บนั่นเนี้ยเป็นหัวใจของ ontological turn โอ้แบบถ้าคือเรากำลังมีโครงการจะพิมพ์ครั้งที่2นะไอ้เล่ม perspective เนี่ยแล้วถ้าโชคดีก็อาจจะมีบทความแปลของอาจารย์เก่งใส่เข้าไปด้วยของVivello de Castro นะครับก็กำลังคุยเรื่องนี้อยู่แต่ว่าโอ้โหนักปรัชญามันมัวแต่อ่านปรัชญาอย่างเดียวมันคิดไม่ได้ว่ะมันต้องมีนักมนุษยาไปมองสังคมคนอื่นแล้วก็เอามาอธิบายแล้วนักปรัชญาเข้าไปคุยด้วยเลยมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นักปรัชญาอยู่ในห้องสมุดคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกอาจารย์นะโอเคผมว่าวันนี้เรามาไกลแล้วว่าอาจารย์อธิบายซะโอ้โหซะเกินที่ผมเข้าใจตั้งแต่แรกนะครับนะวันนี้เราก็คิดว่าพอสมควรแล้วนะได้นักแปลที่รู้มาอธิบายให้เราฟังนะวันนี้คงได้ไปขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับโอเคอาจารย์เก่งขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ